สวัสดีค่ะนี่คือรายการพ่อลูกกันหนูกันนิ้งเอพิโซดสใช่แล้วค่ะนิ้งค่ะสุภาศิริอุทิวิชัยค่ะคุณพ่อหนูครับ ธนาสุดวุฒิวิชัยครับลมหนาวบายบายไปแล้วบายบายครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วยังยังเย็นหน่อยๆนยเย็นมากเลยล่ะคะ่ะสัปดาห์หนู้นสิสองเก,อเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วอ๋อค่ะพอตอนนี้เอพิโซดสามที่เอพิโซดที่ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องฤรือด,ดูหนาวหนาวนี้ที่กรุงเทพค่ะก็ก็ยังมีไอเย็นอยู่อ๋อ oh, ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้หนาวเท่ากับอาทิตย์ก่อนหน้านั้นปอีกครับตอนนี้ก็ก่อนฟุกูดะไม่อยู่แดะ <c oughs> หายไปแล้วตอนนี้มีแต่อายร้อนเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปเอพิโซดสองที่ลูกสาวบอกว่าตอนนั้นเราคุยกันเรื่อง K-pop ค่ะเป็นไงบ้างลูกเล่าให้ฟังคร่าวๆสนุกไหมสนุกมากค่ะไปบัดยืนแล้วก็เต้นเอ็นจอยเต็มที่มากปวดตัวไป2อสวันเลยค่ะปวดตัวไป2อสวันใช่ค่ะแล้วคนเยอะไหมลูกวันนั้นคนเยอะพอสมควรค่ะพอสมควรนี่คือไม่เต็มก็ บัตรยืนจะมีที่ว่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่นั่งก็เห็นแล้วก็แน่นตาดีโอเคเข้าเรื่องของวันนี้ที่ที่เกินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าวันนี้ลูกสาวจะคุยถึงเรื่องแพนโทไมไม่ใช่แพนโทนใช่ค่ะโอเคแพนโทนครับลุยเลยลูกค่ะก็แพนโทนนะคะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสีสำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์โดยที่แพนโทนเนี่ยก็จะได้กำหนด มาตรฐานสีของเขาขึ้นมาขัดนิดนึงครับอยู่ที่ประเทศไหนครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอที่อเมริกาครับค่ะก็สีของแพนโทนเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าแพนโ n e Matching System แต่ถ้าคนไทยเรียกกันง่ายๆก็คือสีแพนโทนโดยที่สีของแพนโทนเนี่ยก็จะเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันของวงการออกแบบเกี่ยวกับสีทุกคนก็จะใช้ เป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็คือทีนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยแพนโทนก็จะกำหนด Color of the Year คือสีประจำปีขึ้นมาขอขัดนิดนึงค่ะและทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นมาตรฐานของวงการออกแบบได้ว่าบริษัทแพนโทนเนี่ยในโลกใบนี้จะต้องมีจะต้อง เป็นแพนโทนที่กําหนดหรือว่าตั้งค่ามาตรฐานตามเขาความเป็นมานิ่งคิดว่าเขาอ่ะสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้โดยการเข้าไปจอยอยู่กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อื่นๆไปไลเส้นอยู่กับ Adobe, c e ีล็อกแคนนอ๋อค่ะก็เลยทําให้ก็คือเขาก็สั่งสมชื่อเสียงสั่งสมประสบการณ์ของบริษัทใช่ค่ะนวกกับไปอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยค่ะก็เลย จนมาถึงวันนี้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมวงการออกแบบใช่แล้วค่ะทุกคนจะใช้ค่าสีเนี้ยเป็นค่าสีกลางในการคุยกันเรื่องสีว่าเอาสีแพนโทนที่เท่านี้นะ แบบนี้ค่ะจะมีค่าคณิตรหัสค่าเป็นยังไงคะบอกแพนโทนที่เท่านี้คือหมายถึงอะไรคะก็ตัวอย่างเช่นสมมติแพนโทน 1928C อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นสีนี้คือเขาจะเป็นสมุดสีของเขาเลยอ๋อเป็นสมุดสีใช่ค่ะบนเว็บบนออนไลน์มีไหมก็ดูได้ใช่ค่ะแต่จะไม่ได้เป็นรหัส rgb ที่แบบเออศูนย์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  ff 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 ไม่ใช่เป็น่างนั้นแต่ว่า คล้ายกันค่ะก็คือจะเป็นชาร์ตสีแบบนั้นแต่เพียงคแค่แพนโทนเนี่ยการเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเพื่อทำสีที่ไม่สามารถพิมพ์ได้จริงในระบบสี cmyk ซึ่งเป็นระบบของการพิมพ์มค่ะจะเป็นสีพิเศษแล้วถ้าเราไม่แคร์ไม่สนใจสมมติว่าออกแบบไม่สนใจกับมาตราฐานของแพนโทนเป็นองไรไหมก็จริงๆแล้วไม่เป็นไรนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปร้านพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะเวลาพิมพ์ก็จะเข้าระบบ การพิมพ์แบบ C M Y K ทั่วไปแต่เพียงแค่ในบางครั้งเนี่ยสีพิเศษอย่างเช่นพวกสีนีออนสีสดสด,สดระบบ C M Y K ไม่สามารถรองรับตรงนี้ได้ก็ต้องใช้สีแพนโทนเข้ามาช่วยเขาจะเรียกว่าการพิมพ์แบบสปอตออนโดยใช้สีพิเศษของแพนโทนนี่เองค่ะอ้นี่เชิงลึกไปอีกช่ R G B C M Y K แล้วก็แพนโทนใช่แล้วค่ะไม่มีชัตเตอร์สตอ็อกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคะ่ะอันนั้เป็นเว็บไซต์เป็นเทรนด์ของสีของโลกใบนี้ ครับแกลับมาแพนโทนแล้วเดี <ım 999> ๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเทรนสีช h เตอร์สต็อกปีหน้าสําหรับบ้านเราครับต่อเรื่องแพนโทนสีที่จะเป็นประจําปีใช่ไหมเขาเรียก Color of the Year ประจําปีของ2020ปีหน้าสําหรับแพนโทนคือคือสีคลาสสิกบลูค่ะเป็นยังไงอะคลาสสิกบลูจะเป็นถ้าอธิบายให้เห็นภาพอะก็จะเป็นเหมือนสีกรมท่าสีเนวีแต่ว่าอ่อนลงมานิดนึงก็ไม่อ่อนนิดนึงแหละ อ่อนออนมาประมาณหนึ่งค่ะจะเป็นสีน้ำเงินพอจำโค้ดรหัสได้ไหมลูกโค้ดสีของคลาสสิกบลูนะคะก็คือแพนโทนหนึ่งเกขีดสี่ศค่ะอีกทีช้าๆครับเผื่อท่านผู้ฟังจะจดกับได้ค่ะแพนโทนหนึ่งเกขีดสี่ศค่ะอันนี้คือสีเทรนปีหน้าจะใช้คำว่าเทรนก็ ไม่เชิงสะทีเดียวค่ะเป็นแพนโทนเนี่ยจะกำหนดสีที่คาดว่าจะบ่งบอกได้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้ามีความหมายแฝงอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าสีที่แพนโทนกำหนดมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวกำหนดเทรนของงานออกแบบในแต่ละวงการไม่ว่าจะเป็นวงการกราฟิกสิ่งพิมพ์หรือว่าแฟชั่นโปรดักตต่างๆก็จะขึ้นตรงกับสีที่แพนโทนกำหนดมาให้ แต่ถ้าใครอยากจะเป็นสีแสดสีส้มสีแดงอันนั้นก็ไม่เกี่ยวก็กไม่เป็นไรใช่ค่ะก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าก็เหมือนแค่ว่าเราเองิงเทรนแพนโทนเฉยเฉอะไรแบบนี้ค่ะอย่างน้อยก็ควรจะจะรู้ว่าเทรน์มันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะมีการ mix ซ์แ m a แมทชผสมกันระหว่างสีที่ชอบอาจจะเป็นดำปีแดงแปดผสมกับสีแพนโทนบลูอันนี้ก็ก็ถือว่ายังอยู่ในเทรน์ยังอยู่ในสมัยนิยมอยู่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยแพนโทนเขาไม่ได้ทำนายสีที่จะฮิตในขณะนั้นแต่เขาเป็นคนกำหนดว่าสีอะไรจะฮิตในปีนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะอิงแพนโทนเป็นหลักหมดในปีหน้าในวงการแฟชั่นหรือ วงการโปรดักต์ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นสีน้ำเงินคลาสสิกบลูนี้มากขึ้นค่ะคือเขาไม่ได้ฟอร์เควสเขาไม่ได้ทนันใยใช่แต่เขากำหนดเลยกำหนดมาตรฐานเลยว่าสีนี้ชื่อภาษาเกรดิตอะไรนะคลาสสิกบลูค่ะคลาสสิกบลูโอเคครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็อันนี้เรียนตรงๆผมเองเนี่ยไม่ไม่ไมระษาไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับในเรื่องของวงการออกแบบเหมือนอย่างลูกสาวกัอย่างน้องนุกนิ้งนะครับแต่ที่เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เห็นพอดีชัตเตอร์สต็อกส่ง พอดีคุณว่าเป็นนิวส์เลเตอร์สับสมัครอยู่ค่ะเขาส่งมาว่าสี Trend of the Year ปี2020มาแล้วดูก่อนเลยเพราะว่าเข้อมีของทั่วโลกไงใช่ของประเทศไทยปรากฏว่าเป็นสีม่วงค่ะซึ่งลูกสาวบอกว่าสีม่วงเนี่ยเหมือนเหมือนเคยเป็นเทรนด์ของเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ของเมืองไทยแหลคะค่ะแต่เป็นสีของแพนโทนเมื่อ 2>, 2ปีที่แล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดสีอัลตราไวโวลเอตอัลตราไวโเตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะแต่ Shutterstock บอกว่า Shutterstock อกทำนายว่าว่าเทรนไม่ใช่ทำนายดีกว่าบอกว่าเทรนสีของเมืองไทยปีหน้าท่านผู้ฟังครับจะเป็นสีม่วงฉะนั้นเราก็ถ้าอยากจะไปอินเทรนนะครับก็ปีหน้าเราหาอะไรที่เป็นสีม่วงสื้อม่วงเกงม่วงหมวกม่วง,วงอะไรอย่างนี้นะครับ ก็พอเป็นสังเขตนะครับคร่าวๆไม่อยากเจาะลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นงานวิชาการน,นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าเรื่องเครียดไปพอดแคสต์นี้งานออกแบบแผงชาติอันนี้ไม่ใช่นะครับก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆครับคือส่วนตัวผมเองย้ำอีกทีครับไม่ไม่ประสายจริงๆก็ก็อยากรู้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังให้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบคร่าวๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับ ค่ะส่วนถ้าใครมีข้อมูลหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาบอกเล่ากันได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เล่าจากเท่าที่รู้เท่านั้นเองค่ะครับผิดถูกยกเว้นผิดอะไรคอมเมนต์แจ้งกันเข้ามาได้เลยครับเรายินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นทุกทุกความคิดเห็นครับใช่แล้วค่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเรายังไม่มีเรื่อง <laughs> ยังไม่ได้ดเตรียมจะคลิปเลยนะ <laughs> ใช่ค่ะแต่คุณพ่อนึกไม่ได้ใจแล้วเพราะว่า ปลายสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของจักรวาลครอบครูสกายวอลเกอร์ที่จะสร้างความปันปนให้กับจักรวาค<า>่ะเราน่าจะมาเล่าสปอยให้ท่านผู้ฟังเรื่อง <c oughs> Star Wars the Rise of Skywalker และ Darth Vader <c oughs> ที่จะกลับมาไหม <c oughs> ถ้าเราสปอยขึ้นมาจริงๆเนี่ยพอดแคสต์เจ๊งแน่ๆทุกคนถล่มยับ ยิ่งเป็นวีกแรกด้วยเนี่ย <c oughs> ต้องปิดพอดแคสต์นี้เลยนะครับครับก็ก็เรียนตรงๆตอนนี้เรายัางไม่ได้เตรียมท็อปิกสำหรับสัปดาห์หน้าแต่ก็ถ้ามีอะไรจะยิงทิเซอร์จะยิงเทรลเลอร์จะแจ้งให้ทราบทางทางสื่อทางโซเชียลทุกสื่อนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าในสัปดาห์ ที่จะถึงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราน่าจะคุยกันได้บ้างอาจจะมีท็อปปิกที่จู่ๆเป็นกระแสสังคมหรือเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาในตอนนั้นเราก็จะหยิบยกมาคุยกันย้ำาะมครับเราจะเป็นในเรื่องในเชิงบวกใช่ค่ะโพซิทีฟเท่านั้นพลังบวกพลังบวกเย่เย่ครับก็ลาท่านผู้ฟังเลยไหมคะลูกได้เลยค่ะก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะอยากให้ติดตามกันไปนานๆเลยค่ะครับก็ต้องขอพรบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกันมาจนถึง EP4 ตอนที่4นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามรับฟังมาสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ